เกิดจากอำนาจของคนอำนาจของเงินความโลภทำหน้าที่ตรงนี้ก็4ปีค่ะอยากจะปกป้องงบประมาณเงินภาษีของประชาชนด้วยพิสูจน์ให้ทุกคนรู้ว่าสิ่งที่เขาทำมันผิดตอนนั้นในสถานะนักศึกษาฝึกงานใช่ไหมที่เราทำเป็นการให้กรอกบ้านพักที่อยู่อาศัยเนี่ยเขาให้กรอกแค่2อย่างก็คือเป็นบ้านไม้กับเพิงสังกะสีก็เลยมีความแบบเอแล้วอ่ะไม่ได้ลงไปดูหรอทำไมต้องให้เขียนแค่2อย่างก็เลยไปถามพี่คะพี่ได้ลงพื้นที่ไหมพี่จ่ายจริงใช่ไหมคะแค่หน่วยงานเดียวก็6ล้าน9ครับทั่วประเทศเลยค่ะมีไม่กี่จังหวัดที่ไม่เจอตอนนั้นถ้าเป็นทั่วประเทศก็ประมาณ200กว่าล้านค่ะในปีงบประมาณเดียวสิ่งที่เราทำอ่ะมันสามารถทำให้ผลประโยชน์ของประเทศชาติภาษีของประชาชนเนี่ยไม่หายไปกับกระเป๋าใครน้องเขาก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เขาพูดออกมาแล้วเราได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเป็นที่มาของการตรวจสอบโครงการทั้งหมดจนมันเป็นที่มาของการแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตรา63ที่บอกว่าให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อต่อต้านทุจริตตัดสินใจถูกมากถึงแม้ว่าเราจะเสี่ยงก็ตามแต่ถ้าเราไม่ทำเลยมันจะอยู่ในใจเราไปตลอดชีวิตมันจะมีความรู้สึกผิดที่เราไม่ได้ทำใครจะทำอะไรยังไงก็ช่างแต่ตัวเราอะค่ะอย่าทำทุจริตก็พอการทุจริตอะมันจะเป็นโรคร้ายถ้ามีการปลูกฝังตั้งแต่เด็กให้มีความซื่อสัตย์มีคุณธรรมมีจิตสำนึกที่ดีเราก็จะสามารถที่จะพังทลายการทุจริตมะเร็งร้ายนั้นได้พ่อพี่เนี่ยเป็นฐานพี่เนี่ยเคยโกหกพ่อว่าคือทำผิดแล้วไม่ยอมรับความผิดพ่อบอกว่าแค่ความกล้าที่จะรับในตัวเองยังไม่กล้าที่จะรับผิดชอบแล้วจะไปเป็นผู้นำหรือจะไปเป็นอาชีพข้าราชการลูกอย่าทำเลยตอนนั้นที่อยากจะเปลี่ยนสายงานตัวเองเพราะความไม่ถูกใจมันเป็นเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องเงินค่ะมันเป็นเงินนอกระบบละกันไม่ได้เซ็นรับรองแต่ต้องไม่รู้ไม่เห็นซึ่งแค่ไม่รู้ไม่เห็นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องครับถ้าเซ็นไปด้วยพี่ว่าโอ้ยพี่คงจะตราบาปทั้งชีวิตอ่ะก็เลยบอกเขาตรงๆเลยว่าขอโทษนะคะหนูยอมลาออกหรือไม่ก็กลับไปสอบใหม่ก็ได้ค่ะก็ตั้งแต่วันนั้นก็ไม่เอาครับการที่มีหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบเนี่ยพี่มองว่าสุดยอดพี่พร้อมที่จะให้ตรวจครับถ้าเราไม่เปิดใจไม่เปิด mindset ตรวจสอบไม่ได้เลยแตะไม่ได้เลยครับมันก็ยากนะกับความสะอาดในองค์กรประชุมตรงนี้เขาสามารถถามเราได้หมดนะเงินแต่ละบาทที่เขาให้มาเราใช้อะไรไปบ้างมีหลักฐานอะไรรองรับการชี้แจงตรงกับความเป็นจริงไหม200บาทก็ชี้แจงต้องชี้แจงเราเนี่ยไม่สามารถมองเห็นข้างหลังเราได้แต่เขาเหล่านี้สามารถมองเห็นข้างหลังเราได้และเอาเรามาบอกด้านหน้าได้ว่าข้างหลังของคุณมันมีชนักอะไรบ้างการประชุมเนี่ยได้เรียนจะมากับผู้ปกครองเขาก็จะเห็นว่าพ่ออ่ะชี้แจงอะไรพ่อกับแม่แล้วพ่อกับแม่ตรวจสอบอะไรพ่ออ่ะเด็กก็จะกล้าที่จะพูดคำว่าเอ๊ะของเด็กๆอ่ะเราต้องยกหัวแม่มือให้เขาสองไลค์เพราะอย่างน้อยใช่เพราะเขาเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เป็นต้นกล้าที่แข็งแรงในเรื่องของความสุจริตถ้าพื้นฐานมีความซื่อสัตย์สุจริตมันสามารถพัฒนาได้มากกว่านี้มากมากค่ะมากมากที่สุดเลยถ้ารุ่นนี้ไม่โกงก็ไม่มีตัวอย่างให้รุ่นต่อไปมันก็คือการตัดตอนการโกงถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าลดละและเลิกสิ่งเหล่านี้อุ้ยประเทศไทยเจริญกว่านี้เยอะเยอะมากครับ